ถ้าเรือปัดข่าวปล่อยเควินแลกทิติพันธ์ยันไม่ย้ายแน่นอนการท่าเรือ FC ออกมาสยบข่าวลือปล่อยเควินดีดมดำแลกตัวกับทิติพันธ์พ่วงจันทร์ยันเป็นแข้งสำคัญและอยู่ในแผนทำทีมฤดูกาล 2020 จากกระแสข่าวลือที่ว่าสโมสรการท่าเรือ FC จะส่งตัวเควินดีดมดำดักสายตัวเก่งไปให้ BG ปทุมยูไนเต็ดเพื่อแลกตัวกับการได้ทิติพันธ์พ่วงจันทร์มิดฟิลด์ทีมชาติไทยมาเสริมความแข็งแกร่งลุยศึก AFC แชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกโดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือ FC ออกมาเผยถึงเรื่องดังกล่าวโดยยืนยันว่าเควินดีรมลำจะอยู่ช่วยทีมในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนไม่มีแผนปล่อยตัวออกจากทีมตามข่าวที่มีการพูดถึงกันเนื่องจากเป็นผู้เล่นคนสำคัญและอยู่ในแผนการทำทีมสำหรับเควินดีรมลำปัจจุบันอายุ 23 ปีเป็นนักเตะลูกครึ่งไทยสวีเดนย้ายจากราชบุรีมิตรผล FC มาร่วมทัพการท่าเรือ FC ตั้งแต่ฤดูกาล 2018โดยปีล่าสุดพาต้นสังกัดคว้าแชมป์ช้าง FA คัพมาครองได้สำเร็จ